เราเริ่มมาดูที่รูปที่หกกับเจ็ดก่อนนะครับหกเนี่ยมันเป็นผลจากการที่เรามีประสิทธิภาพของการกรองหรือว่าการฆ่าเชื้อต่างๆกันนะครับแกนตั้งเนี่ยเป็นจำนวนผู้ที่จะติดเชื้อนะครับถ้าเป็นทั่วๆไปคือ R not แหละแต่เปเปอร์นี้ใช้ R star นะครับส่วนแกนนอนก็เป็นจำนวนคนที่มีนะครับในออฟฟิศอันนี้คิดที่ควอนต้า40นะครับแล้วก็คิดว่าอากาศภายนอกแบบไม่มีเชื้อโรคนะครับเส้นบนสุดอ๋อแล้วก็นี่แล้วก็อากาศภายนอกเนี่ยผลัดด้วย1แอร์เชนเปอร์อาวนะครับส่วนอากาศหมุนเวียนเนี่ยหมุนเวียนด้วยอัตรา3แอร์เชนเปอร์อาวนะครับนี้เราจะเห็นว่ากรณีที่ไม่มีคนเอ้ยโทษไม่มีอุปกรณ์กรองหรือฆ่าเชื้อใช่ไหมมันก็เป็นไปตามเส้นสีน้ำเงินอันนี้เนาะก็คือเมื่อมีคนในออฟฟิศมากขึ้นมากขึ้นเนี่ยจำนวนคนที่จะติดเชื้อเนี่ยมันก็จะสูงขึ้นสูงขึ้นตามไปด้วยใช่ไหมในรูปแรกๆที่เราดูอ่ะถ้ายังจำได้นะครับหรือว่าย้อนไปดูก็ได้เนาะถ้าเกิดคนเยอะขึ้นเนี่ยไอโอกาสที่จะติดต่อคนอ่ะหมายถึงแต่ละคนโอกาสที่จะติดต่อคนอ่ะมันจะน้อยลงเนาะเพราะว่ามันเหมือนมีตัวหารนะมีจำนวนคนมาอยู่มากขึ้นแต่ว่าถ้าคิดในลักษณะที่จํานวนคนที่จะติดเชื้อทั้งหมดเนี่ยก็แน่นอนเมื่อจํานวนคนมากขึ้นน่ะจํานวนคนที่เสี่ยงจะติดจํานวนคนที่ติดเชื้อมันก็จะมีมากขึ้นได้นะครับอันนี้ก็ตามนี้แต่พอเนี่ยครับพอเราเริ่มมีการกรองด้วยประสิทธิภาพที่สูงขึ้นน่ะ20% 40% 60%เนี่ยเราเห็นเลยว่าชัดเจนว่าจํานวนคนติดเชื้อจะลดลงแบบชัดเจนมากนะครับแล้วก็อย่างที่ว่านะถ้าเกิดมันเป็น R not จริงๆนะตัวเนี้ยถ้าเกิดเมื่อไหร่ก็ตาม R not มันต่ำกว่าหนึ่งอ่ะแปลว่ามันจะทําให้การระบาดมันลดลงใช่ไหมเพราะว่าคนหนึ่งคนแพร่ต่อไปให้คนอีกไม่เต็มคนอ่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็ถ้าผมสกัดข้อมูลเองนะผมก็จะดูว่าเนี่ยพอประสิทธิภาพการกรองมันเริ่มเกิน40%อ่ะมันจะทําให้การระบาดลดลงได้นะครับเนาะอันนี้เป็นข้อมูลที่แบบได้มาจากรูปที่หกพอดูรูปที่เจ็ดรูปที่เจ็ดเนี่ยก็เป็นผลจากการเพิ่มอัตราการหมุนเวียนอากาศนะครับโดยเอากรอง40%ยึดคงที่เอาไว้นะครับค่าอื่นๆก็ควอนต้ายังคงเป็น40เนาะยังคงสมมุติว่าเฮ้ยโทษอันนี้เมื่อกี้รูปที่แล้วผมพูดว่าอะไรนะอันนี้คือตอนเริ่มต้นไม่มีการติดเชื้อเนาะเพราะยังไง outdoor air เนี่ยเราสมมุติว่าไม่มีเชื้ออยู่ละเมื่อกี้ผมพูดผิดนะรูปที่แล้วตอนนี้คือณเวลาเริ่มต้นในห้องไม่มีเชื้อโรคนะครับอ่ะเราเห็นอะไรบ้างเส้นแรกคือตัวนี้เนาะเอาเลข5ก่อนแล้วกันคือเลขที่เห็นตรงนี้มันเป็นอัตราการหมุนเวียนอากาศเนาะซึ่งอากาศภายนอกเนี่ย50ลูกบาศก์เมตรต่อชั่วโมงต่อคนเนี่ยผมลองคำนวณดูเนาะอันนี้จะตรงกับ30 CFM ต่อคนซึ่งก็ค่อนข้างสูงอยู่นะครับเพราะฉะนั้นถ้ารีเซอร์คูเลตเป็น300ก็คือคูณ6เข้าไปอันนี้ก็เท่ากับว่าเป็น180ใช่ไหม CFM ต่อคนนะอันนี้คืออัตราที่เขาใช้นะครับทีนี้เราเริ่มที่เลข5ก่อนเราจะเห็นว่ายิ่งหมุนเวียนอากาศเยอะขึ้นนะครับเป็น5เป็น15เป็น30เป็น50เป็น75เราจะเห็นว่าพอหมุนเวียนอากาศเยอะขึ้นน่ะจำนวนคนติดเชื้อกลับสูงขึ้นนะจำนวนคนติดเชื้อกลับสูงขึ้นนะโอเคไหมครับอันนี้ถ้าจะอธิบายก็พอเราเริ่มหมุนเวียนอากาศมันก็มีโอกาสที่จะเอาเชื้อโรคอ่ะจากห้องที่มีคนติดเชื้อใช่ไหมไปแพร่ให้คนอื่นๆมากขึ้น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 นึกออกไหมครับแต่ทีนี้เรื่องแปลกๆก็คือเนี่ยพอมันพ้น75ไปปุ๊บพอเป็น100 150 200 300 300นะครับจำนวนคนติดเชื้อกลับลดลงเนาะอันเนี้ยน่าจะเป็นผลจากการที่พอเราเริ่มเวียนมากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นพอเลยจุดสูงสุดไปปุ๊บกลายเป็นว่าเอฟเฟกต์ของ
เอฟเฟกต์ของการกรองอ่ะมันช่วยให้การแพร่เชื้อนี่มันลดลงนึกออกไหมเริ่มต้นช่วงแรกตอนที่ยังแบบรีเซอร์คูเลตไม่เยอะเท่าไหร่เนี่ยตอนรีเซอร์คูเลตไม่เยอะเท่าไหร่เนี่ยไอการที่เราเปิดเอาอากาศจากห้องที่มีเชื้อโรคไปยังห้องต่างๆเนี่ยมันทําให้มีคนติดเชื้อมากขึ้นแต่พอเริ่มเวียนเยอะขึ้นเวียนเยอะขึ้นเวียนเยอะขึ้นเนี่ยเอฟเฟกต์ของการกรองมันตีกลับเนาะมันก็จะช่วยให้โอกาสในการติดเชื้อเนี่ยลดลงก็แปลว่ามีจุดพีคนะครับสําหรับเรื่องการเพิ่มอัตราการหมุนเวียนอากาศนี่มันมีจุดพีคช่วงแรกกลับจะทําให้แพร่เชื้อมากขึ้นแต่พอเกินจุดหนึ่งไปปุ๊บเอฟเฟกต์ของการกรองมันกลับมีผลมากกว่ามันก็ตีกลับทําให้จํานวนคนที่ติดเชื้อเนี่ยกลับลดลงนะครับอ่ะเดี๋ยวไปดู8 กับ 9ต่อนะครับ